วันนี้นะคะน้ออยากจะเรานับถอยหลังนะคะที่เราจะเทศนาในครสตจักรแห่งนี้ดังนั้นการแบ่งปันในทุกๆอาทิตย์นับจากนี้ต่อไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดนิมิตจําเป็นที่จะต้องถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหัวใจของครสตจักรให้กับพี่น้องนะคะและอยากจะบอกสมาชิกทุกคนว่าสามารถมาคสตจักรเพราะครสตจักรยังคงเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมปกติทุกอย่าง นะคะใครที่อยากมาเยี่ยมคริสตจกักรนี้สามารถมาได้คริสตจักรนี้ยังมีหัวใจดวงเดิมนะคะหัวใจของคริสตจักรปทุมธานีมีอะไรเดี๋ยววันนี้นกจะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆคนที่เป็นสมาชิกด้วยที่เป็นทีมงานด้วยได้เข้าใจว่าที่ผ่านมา20ปีเราทำงานอย่างไรและเหตุใดเราจึงทำแบบนี้นะคะแล้วสิ่งนี้จะคงถูกส่งต่อไปในไม้ผลัด รุ่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาหรือถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้ามีผู้รับใช้ท่านอื่นที่เข้ามาแทนเราคนเหล่านั้นก็จะดำเนินการต่อไปโดยที่จะมีหัวใจเหล่านี้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผู้นำคนต่อไปนะคะแต่อย่าลืมว่าคริสตจักรคือเราทุกคนถ้าพี่น้องพร้อมเพลียงใจ และเห็นว่าเหล่านี้เป็นหัวใจของคริสตจักรปฐุมธานีพี่น้องจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้นํากี่คนก็ตามแต่และไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาไปกี่กปีก็ตามแต่หัวใจเหล่านี้ยังคงอยู่ที่นี่และอยู่ในตัวของพี่น้องทุกคนนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่นกอ,อยากจะให้ทุกคนเข้าใจสิ่งแรกเลยนะคะที่เป็นหัวใจของคริสตจักรปทุมธานีอย่างเข้มแข็งก็คือว่าที่นี่เราเข้าใจในเรื่องของระบบใหม่นะคะในพระเยซูคริส จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูใช้คำว่าระบบใหม่ตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วแล้วนะคะนกไม่ได้เอาคำมาใหม่พูดแต่พระองค์ใช้คำว่าระบบใหม่ตั้งแต่ในหนังสือฮิบรูได้พูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่ดีกว่าพันธสัญญาเดิมที่พ้นสมัยไปแล้วซึ่งคิสจักปรปทุมธานีได้รับการเปิดเผยสาแดงว่าสมาชิกทุกคนอยู่ในระบบนี้ซึ่งเป็นระบบใหม่ในระบบใหม่นี้ เราจะโฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องผู้ที่เชื่อทุกคนในกาลาเทียบทที่หกข้อสิบนะคะได้บอกว่าเพราะว่าการที่ถือพิธีเข้าสุนัตหรือไม่ถือเนี่ยการเข้าสุนัตคือการเปลี่ยนศาสนานะคะคนที่จะเข้าสนัตเนี่ยต้องคือการเปลี่ยนศาสนาของเขามาเป็นศาสนายูดาของโมเสสกฎของโมเสสประเทศที่ชาวยิวนับถือศาสนายูดาต้องทําพิธีสุนัต ดังนั้นพระเยซูได้บอกกับสาวกเปาโลได้เห็นพระเยซูตัวเป็นๆและเขาบอกเขาเห็นพระเยซูพระเยซูมาสอนเขาเปาโลได้เขียนในหนังสือกาลาเทียว่าพิธีเข้าสุนั t นั้นจะไม่สําคัญสําคัญบางคนว่าสาคัญก็สําคัญบางคนว่าไม่สําคัญก็ไม่สําคัญก็มันไม่สําคัญจะจะถือหรือไม่ถือก็ได้ไม่เป็นของสําคัญอะไรเลยนะจะเปลี่ยนเป็นาศาสนาคริสต์ก็ได้ ไม่เปลี่ยนศาสนาก็ได้เหมือนกันไม่สำคัญแต่การถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นสำคัญเอเมนไหมสร้างขึ้นใหม่หมายถึงอะไรคะนิสัยของเราพี่น้องรู้ไหมว่าตั้งแต่นกมาทำงานที่โบสถ์นิสัยหนึ่งที่หายไปจากชีวิตเลยไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคือการดินทาสมาชิกปกตินกก็เป็นคนชอบพูดแบบนี้กับพี่ยอดเล่าเรื่องรู้เรื่องนี้คนนั้นคนนี้ นะแต่พอเข้ามาเนี่ยพี่ยอนพูดเลยว่าพพี่ยอนสมมตินกนินทากี้พี่ยอนรู้ไหมกี้เป็นอย่าง,งูอน่างนี้พี่ยอนก็จะพูดบางอย่างที่เข้าข้างกี้ว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่นกคิดเขาอาจจะคิดแบบนี้พี่ยอนจะยืนอยู่เคียงข้างคน,ท,คนทุกคนที่นกนินทาจนนกรู้สึกว่ากูก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้มั้งอืมจะเข้าข้างผู้คนสมัมดเลยรักทุกคนทุกคนดีหมดยกเว้นเมียโกรธ โกรธมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นบุค,คลิกหนึ่งที่เราไม่ถูกต้องแล้วเราก็ควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าเวลาเข้าเราอ่ะสมมุติว่าเราเคยเคยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่เยอะๆแมแล้วพอเราออกมาจากจุดนั้นน่ะตัวเราก็เหม็นเหม็นไปด้วยบางทีไม่ต้องอนาเรากินหมูกระทะเนี่ยกลับบ้านมาก็ทําไมละเหม็นละถูกไหม เช่นเดียวกันเมื่อเราเอาเอาตัวเราไปอยู่ใกล้ใครนะคะความความความเป็นเขาอะมักจะติดเ,เราเข้ามาด้วยดังนั้นความดีของพี่ยนเนี่ยเขาความน่ารักของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนนิสัยนกอ,อันนี้เป็นนิสัยแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นมีอีกหลายอย่างมากเลยน้องคิดว่าพี่น้องทุกคนก็มีประสบการณ์นี้เอเมนไหมเมื่อเราเดินกับพระเจ้าสิ่งสําคัญในระบบใหม่คือการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราทุกวันนะคะวันนี้ยังต้องเปลี่ยน แต่ความหงุดหงิดเราจะค่อยๆลดลงและค่อยๆเปลี่ยนเรื่องหงุดหงิดบางเรื่องต่อไปนี้ไม่หงุดหงิดแล้วเราเราชนะแล้วเรามาหงุดหงิดเรื่องนี้เราเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราพัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือระบบใหม่ที่เราโฟกัสเราไม่ได้มาโฟกัสว่าใครทําบาปหรือไม่บาปเพราะทุกอย่างที่ทำด้วยความไม่เชื่อคือบาปบทเราไม่มาโฟกัสใครถูกใครผิด เรามาโฟกัสว่าเราเหมือนพระอ,องค์มากขึ้นหรือไม่และในขณะที่คนนี้ยังไม่เหมือนเราอดทนและเรารอคอยเหมือนที่พระเจ้าอดทนและรอคอยเราเอเมนใช่ไหมคะนี่คือระบบใหม่ในพระเยซูคริสต์และนี่เป็นหัวใจสำคัญของพระอ,องค์และเป็นหัวใจสําคัญของเราเอเมนนะคะและก็มีข้อหนึ่งที่นกอ,อยากจะให้ดูในหนังสือฮิบรูบทที่สิบข้อเก้าแล้วพระอ,องค์ก็ตรัสว่าข้าพระอ,องค์มาแล้วพระอ,องค์เจ้าข้า เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่ระบบเดิมนั้นคือเราโฟกัสที่ความดีของเราแต่ระบบใหม่นั้นเราโฟกัสที่การงานที่สำเร็จแล้วบนไมก้กางเขนเอเมนไหมดังนั้นถ้าพี่น้องเป็นคนที่มีหัวใจที่จะอยู่ในระบบใหม่ที่แท้จริงเราจะขอบคุณพระเจ้าสามอย่างตลอดเวลาจริงๆค่ะ ไม่ว่าวันที่เราดีตัวเราอ่ะดีหรือในวันที่ตัวเราอ่อนแอเราร้ายเราร้ายกาจมากนะคะเราด่าคนไปทั่วโซเชียลเลยนะคะเรากลับใจได้นะ,ะเราขอบคุณพระเจ้าสามอย่างแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเพราะอะไรเพราะพระเยซูมาเพื่อจัดตั้งระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบเราอยากจะอยู่ในที่ที่มี ระบบระเบียบใหม่มีกฎมีกติกาใหม่ที่มันง่ายต่อชีวิตของเราดังนั้นเราไม่ต้องไปควบคุมหรือพยายามที่จะทําให้ชีวิตคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้มาควบคุมพระเจ้าให้อิสระให้อิสระที่จะทําบาปให้อิสระที่จะทําผิดแต่ในเวลานั้นพระองค์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพูดกับเราในเวลาที่เรายินดีต้อนรับจะฟังเสียงของพระองค์และพระองค์ก็จะพูดแน่นอน และไม่มีใครหลอกที่จะทําความบาปตลอดเวลาแต่เขาจะทิ้งอย่างแน่นอนจะช้าหรือจะเร็วให้เป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะและแบบนี้แหละจะทําให้ครอบครัวมีความสุขถ้าลูกของเรายังติดเล่าลูกของเรายังติดเกมเราควรจะจําไว้นะคะว่าสิ่งสําคัญมากกว่าการถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกจะต้องทําให้เขารับรู้ว่าเขาคือที่รักของเราพระเจ้า ตลอดเวลาพ่งเรียกเราว่าเป็นแก้วตาดวงใจเราจําเป็นต้องรักลูกตลอดเวลาแม้เขายังไม่น่ารักความสัมพันธ์คือสิ่งที่เราโฟกัสในระบบใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ดีเขาจะเปลี่ยนเองเราเพิ่งได้ยินข่าวในกลุ่มคอนะคะมีคนเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆลูกชายก็บอกว่าเขาจะขายเครื่องเล่นเกมอ้คุณแม่เขาดีใจน้ำตาไ <laughs> หลนูอธิษฐานมานานแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารอคอยแล้วพระวิญญาณพูดในวันนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจจะหันไปเล่นกีฬาจะไปทำอะไรอย่างอื่นแทนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระเจ้ากับเขานี่คือชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เราไม่แบกนะฮะพี่น้องเราไม่แบกความลาความความไม่น่ารักของทุกคนเรามอบไว้กับพระเจ้าเพราะเราพูดไปก็เท่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมาก เขาบอกว่าโอ้ตั้งแต่ได้แผ่นพับไปเนี่ยก็ไวัยพรศัตรูทุกวันคนให้แผ่นพับก็ถามว่าศัตรูคือใครเขาก็ตอบว่าคือสามีมันยังไงเหรอก็คือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วสามีติดบุหรี่แล้วถ้าสามีแบบสูบใกล้ๆเน่ยควันมันจะทําให้เขาแบบหายใจไม่ออกเขาต้องไปโรงพยาบาลเพื่อจะพ่นยาแล้วเวลาเขาพูดกับสามีสมัยก่อนตอนยังไม่มีแผ่นพับยังไม่ได้อวยพรศัตรูเนี่ย เขาก็จะว่าสามีบอกว่าเอไ,ไปไกลๆไ,ได้ไหมฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยพูดแบบนี้สามีเลยมาพ่นใส่หน้าเลยจ้าเขาก็เลยต้องแบบพอเกิดเรื่องกันทุกครั้งก็คือเขาเพิ่งไปพ่นยาตลอดแต่พอเราเขาได้รับรู้ว่าอะไรก็ตามที่พูดไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็หยุดเสร็จแล้วเอาเรื่องนั้นนะ่ะไปคุยกับพระเจ้าปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สามีพอจะสูบบุหรี่ไปอยู่สามเมตรจ้ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น นะคะทุกอย่างในระบบใหม่นั้นเต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยการอัศจรรย์วันหนึ่งเขาจะเลิกเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้ารอได้ไหมขนาดนี้ก็อัศจรรย์แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นในทางของพระเจ้าเราต้องใจเย็นๆนะคะพระเจ้าใจเย็นกับเรามากเลยนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของคริสตจักรปทุมธานีและเป็นหัวใจของพวกเราสิ่งที่สองที่นกอ,อยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่า หัวใจของคริสจักรปทุมธานีคือเรารับความรอดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนซึ่งประเด็นนี้แหละที่ทําให้เราต้องออกจากคริสจกักรและในประเด็นนี้แหละที่เราจะออกไปแล้วจะทําให้สิ่งที่ทุกคนบอกว่าอันนี้คือเทียมเท็จอันนี้คือผิดเนี่ยคะ่ะเราจะไปทําให้โลกนี้เห็นว่าสิ่งที่คุณว่าผิดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ทุนกําลังทํากันอยู่นั่นแหละคือเทียมเท็จ แต่ถ้านกอยู่ในอาคารหลังนี้อยู่ในภายใต้คริสตจักรแห่งนี้นกไม่สามารถพูดและทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นปล่อยนกไปเถอะนกจะไปเปลี่ยนแปลงชาตินี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ในพระคัมภีร์บอกว่าหนึ่งโคลิน์บทที่เก้าข้อยี่สิบต่อคนพุทธเราเป็นพุทธ เราทําทุกอย่างเพื่อให้เขารอดแล้วเขาก็มาว่าเราว่าไปอารมุ่มอรวยไปยอมไปไปทําไมคือมันจะอารมุ่มอรวยไม่ได้เหรอในเมื่อเปาโลซึ่งเป็นพี่ของเราเป็นต้นแบบของเราที่เขียนพระคัมภีร์กับครึ่งเล่มเนี่ยเขาบอกมาเขาทํางานสําเร็จแต่คุณทํางานไม่เคยสําเร็จเลยประเทศชาตินี้ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยแล้วคุณจะมาสอนฉันได้ยังไง คุณมาสอนฉันคุณต้องทําให้สําเร็จก่อนแล้วถึงสอนฉันดูต้นแบบมิชนาลีที่เขาทําให้ประเทศเกาหลีเนี่ยเชื่อประ,ประชาชามาเก้าแปดสิเปอร์เซ็นแล้วไหมเนี่ยฉันดูเขาทําแบบนี้ประเทศอื่นๆที่เขาสําเร็จเขาทําแบบนี้กันแล้วคุณว่าฉันผิดฉันจะออกไปแล้วทําในสิ่งที่คุณว่าผิดเนี่ยให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลย อันนี้คือหัวใจของคริดจักรปรทุมธานีค่ะเราพูดไม่ต้องกระดากปากนะว่าเชื่อพระเยซูไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาไม่ต้องอายด้วยนะเพราะเรากาลังพูดความจริงและสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยโหร้องสรรเสริญพร้อมกับเราเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นออริจินอลเป็นต้นแบบเป็นรากของการทํามิชชั่นเลยกิจการบทที่สิบห้าเนี่ย ก็ได้มีการต่อสู้กันเรื่องนี้นะคะโดยตลอดคือว่ามีบางคนที่เป็นฟาลิสีเนี่ยที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าคนต่างชาตินั้นควรจะต้องให้เขาเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือธรรมเนียมบัญญัติของโมงเสสฝ่ายอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลายก็เลยได้ประชุมปรึกษาหารือกันเหมือนอย่างนี้แหละค่ะเหมือนที่เขาประชุมแล้วปดนกออกมานั่นแหละ เขาก็ประชุมกันเพราะว่ามีคนอยู่คนสองคนเนี่ยแหละนะคะที่ที่คอยสอดส่องเหลือเกินว่าคุณนกคุณยอนเขาทาอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ไปประชุมกันว่าเขาทําผิดเขาอารมุ่มอรลลยเขาบอกให้นับถืออะไรก็ได้เขาบอกไหว้พระก็ได้ตักบาตรก็ได้ทําบุญก็ได้เขาทําแบบนี้กําลังเอาพระเจ้าไปเสียเกียรติเสียเกียรติของเขามากเลยแต่คือพระเจ้ายังไม่ยอมเสียเกียรติเลยนะพระเจ้ายังบอกว่าทำเลยลูกเอาเลยลูกเดี๋ยวเราจะได้ชนะใจเขาลูกเขาจะรู้เองว่าไหนใช่ไม่ใช่ลูก คือทําตัวแทนพระเจ้านะตอนเนี้ยพวกฟาริสีเนี่ยรู้ดีแทนพระเจ้านะพวกนี้ยแต่ไม่รู้เลยว่าพระคัมภีร์เขาเขียนกันเอาไว้อะไรมีหรือเปล่าหรือว่าตรงบทที่สิบห้ามันหายไปเวอร์ชั่นไหนไม่มันหายไปไหมหรือยังไงหรือยังไงหรือว่าของนกมีคนเดียวมีไหมมีนะโอเคจะได้เข้าใจว่าทุกคนมีบทสิบห้านะกิจการบทสิบห้ามีนะโอเคนะโอ้ข้อแปดเนี่ยเขาก็าเลยบอกว่าพระเจ้าเนี่ย ผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ซึ่งคุณน่ะไม่รู้กันเลยว่าจิตใจมนุษย์จะเป็นยังไงพวกฟาดีสีเนี่ยพวกฟาดีสีเขาไม่รู้นะจิตใจคนพุทธเขาเป็นยังไงเขาตักบาตรเนี่ยเขาคิดอะไรในตอนตักบาตรเนี่ยเขาให้คนตายกินเขาความเชื่อเขามาเป็นแบบนั้นเขาตักบาตรเพราะเขาเสริมดวงเขาเสริมบารมีเขาคิดแบบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้เขาขอบคุณพระเจ้าสามอย่างเขาเป็นที่รักของพระเจ้าตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องดวงดีไหมเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเองไหม ไอ้พวกเนี้ยฟาริสีเนี่ยเขาไม่รู้ความคิดของของมนุษย์นะแต่พระเจ้าเนี่ยรู้นะเป้าลกก็ลุกขึ้นบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์เนี่ยได้รับรองคนต่างชาติก็คือพวกคนพุทธเนี่ย รือพวกที่มันสายมูเตรูเนี่ยที่มันไม่มีศาสนาใดๆก็มีนะพวกที่นับถือตัวเองพวกนี้พระเจ้าได้รับรองคนเหล่านี้แล้วได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เขาเหมือนที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราจะ้ะเขาตักบารเขาก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ้ะเธออย่าคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของมนุษย์อันนี้เป็นพระเจ้าพระเจ้าที่รักคนบาปรักมนุษย์ที่ยอมสละสวรรคสถานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจไหมฮะ เขามีความรักเขาไม่ได้เหมือนฟารีสีที่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์เขาใจใช่ไหมคุณต้องคงต้องทราบจิตใจมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์คิดยังไงแล้วถึงจะทํางานกับมนุษย์ได้คุณทำงานกับมนุษย์คุณต้องรู้นะมนุษย์คิดยังไงคุณเป็นลูกค้าคุณต้องรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าชอบกินกุนเชียงแบบไหนกุนเชียงแบบที่มันไม่เยอะมันไม่เยอะนะซื้อที่นี่นะเชียงไฮยเท่านั้นมันไม่เยอะ ไม่มีสารกันบูดนะคะลูกค้าต้องการแบบนี้ไม่มีสารกันบูดนะกินแล้วอัลมำไมสุขภาพแข็งแรงนะเราต้องรู้ลูกค้าชอบอะไรเราจึงผลิตสินค้าให้ถูกใจลูกค้าเราต้องรู้คนพุทธเขาต้องการหาที่พึ่งที่มีความจริงใจไม่ใช่อะไรก็จ่ายตางังจ่ายตังจ่ายตังอย่างเดียวเราต้องรู้ก่อนแล้วพระวิญ,ญญาณนี่ไม่ต้องจ่ายตางังใครอยากได้ขอในพระคัมภีร์ก็พูดแล้วทําไมคุณถึง คุณถึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าพระวิญญาณจะไม่มาอยู่กับคนที่มาขอพระวิญญาขอพระวิญญาณนะหรือว่ามีสมองมีหัวไว้กั้นหูคือเราต้องคิดดิว่าพระวิญญาณคือใครพระวิญญาณคือพระเจ้าแล้วเขาเป็นพระวิญญาณที่มาเพราะรักเข้าใจไหมเขาอยากจะอยู่เขาอยากจะอยู่ด้วยใจจะขาดอยากอยู่กับเธอพอเขาขอปุ๊บเขาก็มาอยู่เลยแล้วเนี่ยเขายืนขึ้นบอกกับคนทั้งหมดว่า พระวิญญาณพระเจ้าทราบจิตใจมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการพระเจ้าเที่ยงแท้ต้องการพระเจ้าที่ไม่เห็นแก่เงินมูได้ไม่ต้องเสียตังมูตรงไหนก็ได้ไม่ต้องขับรถไม่มีค่ารถก็มูได้พระเจ้าทราบจิตใจคนเหล่านี้แล้วพวกก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคนเหล่านี้เขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าคุณอีกอาจริงๆ แล้วนี่เขายืนขึ้นแล้วเขาก้าวก็ยองขยายความอีกว่าพระองค์พระองค์ก็คือใครคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงถือเขาถือเราเหมือนพวกคุณที่คุณถือเหลือเกินคุณถือมากคุณถือเพื่อมีหนึ่งเปอร์ซ็นและหเปอร์ซ็นที่เชื่อพระเยซูเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคาทอลิกแล้วคุณจะถืออยู่นั่นถือทําไมฉันถามคุณว่าคุณถือพระเจ้าถือทําไมพระเยซูยังไม่ถือตัวเลย เขายังไม่ถือเขาถือเราแต่พระองค์ทรงชำระใจให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อไม่ใช่การกระทําไม่ต้องมาโบสถ์ไม่ต้องอ่านเฝ้าเดียวไม่ต้องเข้ากลุ่มก่อนแล้วถึงจะมาชําระเขาชําระให้เลยทันทีเมื่อคุณต้องการพระองค์อันนี้ยังไม่ได้ออกเลยเกือบแล้วเกือบได้ออกแล้วอีกนิดนึงใจเย็นทุกคน อออกวันนี้แหละสงสัยวันนี้วันสุดท้ายแล้วละ่ะกระดงกระดุมก็หลุดหมดเลยตอนแรกก็ใส่มาแล้วมันหลุดได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณยอนช่วยติดให้หน่อยดิมันไม่ได้นะมันมันติดไม่ได้หรอกคุณยคุณยอนยอายป่ำม,มาติดกระดุมให้หน่อยเดียวได้ละอ่ะได้ละอ่ะได้ละอ่ะได้ลอะลอยหัวจะปวด กิจาการบทที่ห้าข้อสิบเก้าบอกว่าพระวิญญาณไม่ถือเขาถือเราพี่น้องแล้วก็ข้อสิบบอกว่าถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นทําไมท่านทั้งหลายถึงทดลองใจพระเจ้าที่เราบอกว่าไปกันได้ตักบาตรได้ทําบุญได้แล้วทําไมท่านถึงมาทดลองใจพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เขาทําในเมื่อพระเจ้าไม่ถือตัวแล้วพวกคุณถือเพื่อตรงน,นี้ก็บอกว่าเนี่ยสนี่อันนี้คือเขาเขาจะพูดว่าไงเขาประชุมกันเนี่ยนะเขาเอาเปาโลเข้าไปพูดด้วยไง ประเด็นเขาประชุมกันเนี่ยเขาไม่เอาฉันเข้าไปถ้าเอาฉันเข้าไปฉันจะพูดอย่างนี้แต่เขาไม่เอาไปก็เลยต้องพูดตรงนี้อ่ะจบไหมถ้าอย่างนั้นท่านทําไมถึงลดลงใจพระเจ้าโดยการที่เราวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราก็ตัวเราเองก็ยังแบกไม่ไหวทำไมเราถึงต้องไปสั่งเขาว่าต้องมาโบสถ์ต้องสวายสิบรถ เราเองไม่ไหวเลยบางคนไหวก็ไหวไปแต่บางคนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วทําไมเรายังต้องใส่แอกให้เขาแบกอีกอะคะทาไมเราต้องทําอีกในเมื่อเรายังเหนื่อยเลยไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เหนื่อยไหมอ๋อทรมตลอดเวลาเหนื่อยไหมต้องอ่านพระคัมพีต้องเฝ้าเดี๋ยวต้องเข้ากลุ่มไม่เข้าก็เดี๋ยวไม่ดีอีกพระเจ้าไม่อวยพรเหนื่อยไหมแล้วเรายังเหนื่อยแล้วทําไมเราต้องให้คนอื่นมาเหนื่อยกับเราอีกคะคุณรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสิคะ มาเชื่อพระเยซูเพื่อาศาสนาหรือเพื่อจะมีเงินเดือนคะเราเอาความจริงมาพูดเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเลี้ยงดูผู้คนคะ่ะผู้คนถึงจะได้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐที่แท้จริงคะ่ะพระเจ้าไม่ได้มีเงื่อนไขเราควรจะไม่มีเงื่อนไขกับผู้คนคะ่ะข้อสิบเอ็ดแหละเราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันและเขาก็รอดตามพระคุณพระเจ้าเราลอดเหมือนกันแบบเดียวกันวิธีเดียวกันคือเชื่อเท่าน,านั้นเอเมน ทำไมข้อนี้มันเหนื่อยจังเลยอะเราเราผ่านได้เลยไหมนะไปข้อสามกันเลยดีนะโอเคเหนื่อยนะคนฟังก็เหนื่อยออย่างยังยังไม่ผ่านอีกนะมีข้อยี่แปดอีกอ๋อเพราะว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางพาละบนท่านทั้งหลายเว้นแต่สิ่งที่จําเป็นออาฟังดีๆนะมาข้อนี้ทุกคนก็จะมาคิดไม่ออกอีกอะเวลาอ่านพระคัมภีร์ชอบคิดกันแบบ เขาเขียนอะไรก็คิดตามเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาเขียนให้ใครเนี่ยข้อเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้นะโอเคไหมแต่ว่าคนเปาโลบอกว่าแต่เว้นสิ่งที่จําเป็นและไอ้สิ่งที่จําเป็นของใครคะของเปาโลเปาโลเป็นใครคะเปาโลเป็นคนยิวเปาโลเป็นคนยิวแล้วเปาโลกาลังพูดที่ไหนคะที่ประเทศไหนคะตอนนี้เขาอยู่ประเทศไหนกันเนี่ยกิจการอันธิโอกอยู่ที่ เยรูซาเล็มพื้นที่เยรูซาเล็มคืออะไรคะเชื่อบัญญัติของโมเสสหมดไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในในพื้นที่นั้นก็เชื่อบัญญัติของโมเสสหมดเหมือนคนเชียงรายาย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็มาเนี่ยมาอยู่กรุงเทพทุกคนมารู้เรื่องของคนกรุงเทพหมดเหมือนกันดังนั้นในพื้นเพของเขาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างดการรับประทานสิ่งของที่ถวายบูชาแก่รูปเคารพเพราะอะไร พราะกฎของโมเสสใครที่เอาอาหารไปไหว้ลูกคารบนั้นน่ะเป็นการมีส่วนกับมารซาตานถูกไหมเขาเชื่อแบบนั้นคนโมเสสอ่ะก็คือใครที่ไปทําแบบนั้นคือมีส่วนการกินก็จะคุณมีส่วนกับมารซาตานอ่าแต่คนไทยเราถามนิดนึงปกติเนี่ยเราอาหารไปไหว้สารพระภูมิอ่ะสารพระภูมิก่อนนะเอาสารพระภูมิก่อนนะอ่ะรู้จักไหมอ่าไม่รู้จักอีกสารพระภูมิอ่ะ มันจะมีข้าวเป็นทุกๆอย่างเนี้ยเป็นถาดเล็กๆอย่างเนี้ยเล็กๆเนี้ยเราไปถวายสารประภูมิแล้วเอากลับมากินอีกไหมไม่มีใครกินหรอกทิ้งให้หมาให้แมวกินอ่ะคนจีนไหว้ตุ๊ดจีนมีไก่มีนมเข่งนมนูน่นนี่นั่นเนี่ยเขาถวายบรรพบุรุษเขาเขาถวายให้มาสาตารหมเขาถือว่าการกินอาหารไหว้นี่คืออะไรจเจริยิ่งกินยิ่งดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น นี่ธทมเนียมของเราคิดอย่างนี้ถามว่าแล้วเราจะเอาข้อเนี้ยมาเป็นกฎของเราเหรอเพราะคนไทยเราไม่ได้ไม่ได้กินไก่เรารู้สึกว่ามีส่วนกับมารนะ่ะเขา้าใจไหมพอกินไก่แล้วบอกโอ้โหิกินยิ่งกินยิ่ง,ง,ง,งอ,อ,อันบรรพบุรุษอวยพรอเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจใช่ไหมเวลาเราอ่านพระคัมภี์เราอย่าอ่านเป็นกฎตัวกฎหมายนะ เราต้องอ่านด้วยความเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระคัมภีร์นี้ถูกเขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรานกถึงบอกว่าทําไมเรากินได้บางคนก็ไม่กินไม่ได้ก็เรื่องของคุณกินไม่ได้เรื่องของคุณคุณถึงไม่มีคนถึงในบ้านคุณนะ่ะเขาถึงตัดาหางปล่อยวัดคุณไงคุณถึงรอดคนเดียวเนี่ยพ่อไม่กินไก่เนี่ยถ้ากินแล้วมันจะรอดทั้งมั่งกินเธอ คุณเห็นความรอดเป็นเรื่องแค่ไก่ตัวเดียวหรอคุณทำไมพระเยซูยอมตายเพื่อคุณนะ่ะเพื่อคุณจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าไก่แค่กินของไหว้แค่เนี้ยแล้วคนจะไปสวรรค์กับเราพ่อแม่จะเชื่อพระเจ้าของเราคุณยังไม่คิดจะทำยังไม่หาทำอะ่ะไม่ต้องมาเชื่อพระเจ้าไหมคุณรอดคนเดียวเพื่ออะไรมันไม่สนุกหรอกไปสวรรค์คนเดียวนะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ควรจะเข้าใจให้มันเข้าใจจริงๆนะแล้วอย่าเถียง เพราะว่ามันอยู่ในนี้และรับการการรับประทานเลือดคือของเขากฎของโมเสสเขาห้ามกินเลือดถูกไหมแล้วคนอีสานเราเป็นไงถ้าไม่มีเลือดมันก็ไม่แทบดีนะเป็นคนกรุงเทพหน้าตานะโอ้โหดอนเมืองมากหน้าตาดอนเมืองมากเพราะฉะนั้นเราทำอะไรคะ เราสิ่งที่น่าสนใจอย่างเดียวเลยที่เรางดเว้นคือการล่วงประเวณีไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามแต่การล่วงประเวณีคือการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของเราเอาแค่นี้เอาความจำกัดความแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากเลยแบบว่ามันไม่ซื่อสัตย์ด้วยวิธีใดก็ตามที่คุณไม่ซื่อสัตย์กับคู่สมรสของคุณอันนี้คือสิ่งที่เราถือยึดมัน่นเพราะครอบครัวคือสถาบันแรกที่พระเจ้าให้เราเราจะดูแลอย่างดีเราจะรักกันอย่างดี เราจะมีความสุขเราจะให้อภัยกันเราจะเรียนรู้จักกันและกันเราจะเดินไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตเราไม่สามารถไปได้เอเมนไหมเรามีคู่อุปถัมภ์แต่คนที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะพี่วีวีนะเราจะอยู่เคียงข้างพี่วีวีโอเคไหมอ่าเราจะอุปถัมภ์อยู่ข้างพี่วีวีเลยนะจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันนะไม่ต้องห่วงคนโสดทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการตกลงกันชัดเจนมากเลย นี่คือหัวใจของคริสตจักรปทุมธานีและคนที่เป็นรุ่นต่อไปที่จะขึ้นมาเทศนาต่อจากเราสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในหัวใจของพวกเขาไม่ว่าเขาจะพูดหรือสอนอะไรเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนกแบบชัดเจนแบบนี้แต่ใดๆที่เขาสอนเขาจะไม่พูดในลักษณะที่ทําให้พวกเรากลับไปสู่บัญญัติอีกแน่นอนคริสจักรปทุมธานียังเป็นสถานที่ต้อนรับทุกคนที่เข้ามาแล้วคุณจะพบกับระบบใหม่ คุณจะพบกับความจริงที่ทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์จริงๆแน่นอนอยู่แล้วอันที่สามคือพันธกิจผู้ยากไหลนะคะซึ่งเป็นหัวใจของคาาริสตจักรปทุมธานีอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวนกเองมากกว่าที่นกได้รับจากพระเจ้าแล้วนกก็เลยส่งต่อให้กับคาาริสตจักรปทุมธานีข้อพระคัมภีร์ที่นกได้รับจากพระเจ้านั้นน่ะ ก็ก็มีอย่างที่บอกนี้ในสองโครินบทที่แปดนะคะข้อที่สี่และเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้มีส่วนในการช่วยทำมิกชนข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องเขียนถึงท่านในเรื่องของการส่งเคราะห์ทำมิกชนเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ช่วยทำมิกชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยนอกเห็นอย่างนี้ค่ะว่าในคศศริสจักรเราเนี่ยมีคนที่เชื่อ ที่มีเงินและคนเชื่อที่ขัดสนดังนั้นในคริสตจักรเราควรจะเอาเงินของคนที่มีมากพอแบ่งปันมาให้คนที่มีความขัดสนธรรมิกชนคือผู้เชื่อเมื่อเขาได้รับข้าวได้รับอาหารได้รับขนมได้รับนมซึ่งลูกหลานเขาเขาไม่มีเงินซื้อขนมเขาไม่มีเงินซื้อลูกให้ข้าวมีเขาข้าวเป็นสิ่งจําเป็นน้ํามันเขาก็ซื้อแบบถูก,ถก แต่เราซื้อข้าวที่ที่ดีให้เขาเราซื้อน้ํามันพืชซึ่งเป็นน้ํามันถั่วเหลืองให้เขาเรามีนมให้ผู้ที่สูงอายุที่เป็นแบบหวานน้อยแล้วมีนมสําหรับเด็กนะคะที่จะให้เด็กๆด,ดื่มนมได้แล้วมีขนมมากมายนะคะอยู่ด้วยเราให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเติมเต็มครอบครัวที่ขัดสนให้เขาขอบคุณพระเจ้าดีจังเลยที่เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าที่เขามีแบบนี้ให้เราด้วย นกทําแบบนี้เพราะว่านกเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ในพระคัมภีร์ทํากันอย่างจริงจังแล้วนกก็ทําอย่างจริงจังในคริสจักรแห่งนี้จึงไม่มีการขาดนะคะทุกๆต้นเดือนเราจะนําสิ่งเหล่าน,นี้มารวมกันและสิ่งสําคัญที่นกใช้เป็นหลักการและนกก็บอกกับทุกคนเสมอพระพรที่พระเจ้าให้นะคะในการที่พระองค์พูดเป็นคําอุปมาว่า ให้คนสองฝั่งนะคะมารับฝั่งขวาให้มารับราชอาณาจักรเป็นรางวัลนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้นกคิดว่าจริงๆแล้วในทางของพระเยซูคริสต์การถวายเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะการถวายไม่ใช่การถวายสิบรถไม่ใช่การถวายให้คิสซจักแต่การถวายที่พระเยซูคริสต์พูดเนี่ยแล้วจริงจังเนี่ยต้องดูนะใครที่นับถือมาลาคีมากนกะขอจะบอกนะ มาราคีไม่ได้ตายเพื่อคุณมาราทีไม่ได้อยู่บนกางเขนเพื่อคุณใครที่จะยึดมั่นในสิบรถสักสังใดๆเนี่ยมาราคีเป็นแค่ผู้เผยพระวจนะนะแล้วเขาเผยให้กับอิสราเอลในเวลานั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้ให้เราเขาให้อิสราเอลไปอ่านข้อหนึ่งข้อสองดูเขาเขาว่าใครเขาให้ใครเขาพูดกับใครแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราเป็นคนต่างชาติซึ่งพระเยซูคริสต์พูดกับเราเราควรฟังพระเยซูไหม เราเชื่อพระเยซูหรือว่ามารัคีพระเยซูตายเพื่อเราแลวรพระองค์พูดเรื่องนี้มัทธิวบทที่25นะคะนกพูดอยู่ในนี้ข้อ31บอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาอย่างสงานาน่างามพร้อมเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์พระองค์จะนั่งบนบัลลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คนทุกเชื้อชาติจะมารวมกันต่อหน้าบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูแล้วพระองค์ก็จะแยกออกจากกันเหมือนคนเลี้ยงแกะ และแยกออกจากแพะพระองค์จะทรงแยกแกะเอาไว้ทางขวามือและแยกแพะไว้ทางซ้ายมือกษัตริย์ก็พูดกับพวกคนที่อยู่ขวามือว่าพวกเจ้าที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราเนี่ยให้มารับราชอาณาจักรได้เตรียมไว้ให้พวกเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแล้วพี่น้องพระเจ้าเตรียมบําเนดจให้พี่น้องนะตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแล้วเพราะเมื่อเราหิว พวกท่านก็เลี้ยงเราเอเมนไหมแล้วเมื่อเรากระหายน้ำเจ้าทั้งหลายก็ให้เราดื่มเราเป็นคนแปลกหน้าเจ้าก็ต้อนรับเราเข้าไปในบ้านเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เจ้าก็หาเสื้อผ้ามาให้เราไม่สบายเจ้าก็ดูแลเมื่อเราติดคุกเจ้าก็มาเยี่ยมเราแล้วพวกที่ตามตามใจพระเจ้าก็ตอบว่าพระองค์เจ้าเจ้าชีวิต พวกเราเคยเห็นพวกท่านหิวหรือเลี้ยงท่านตั้งแต่มเมื่อไหร่หรือเห็นท่านกระหายน้ําแล้วให้นะให้ท่านดื่มน้ําตั้งแต่มเมื่อไหร่แล้วพวกเราเคยเห็นท่านเป็นคนแปลกหน้าแล้วเชิญท่านเข้ามาในบ้านหรือเห็นท่านไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่ตั้งแต่มเมื่อไหร่แล้วพวกเราเห็นท่านป่วยหรืออยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านกษัตริย์จึงตอบว่าเราบอกให้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าจ ที่พวกเจ้าทําอะไรกับคนที่ต่ําต้อยที่สุดคนหนึ่งในหมู่พี่น้องของเราเจ้าก็ทํากับเราด้วยพี่น้องของเรานะพี่น้องของเราเจ้ากา็ทํากับเราด้วยเอเมนไหมเพราะงั้นใครอยู่โรงพยาบาลไปเยี่ยมใครติดคุกที่เป็นพี่น้องเราไปเยี่ยมไปเยี่ยมไม่ได้ส่งตังค์ให้เขาฝากตังค์ให้เขาได้ไหมให้ครอบครัวเขาเพราะเราฝากให้ไม่ได้ต้องให้ครอบครัวให้ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าจะให้รางวัลเป็นราชอาณาจักรพี่น้องอันนี้ไม่ใช่เล็กน้อยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะพี่น้องบางคนว่าเอยเอาไปทําไมว่าราชอาณาจักรนึกออกไหมแบบว่าสมมติว่าเราได้เป็นนายกอะ่ะแล้วเราได้ดูแลอาณาจักรเนี้ยเราบริหารอาณาจักรได้แปลว่าอะไรแปลว่าใครที่มีความรักความเมตตากับคนต่อยต่าต้อยเล็กน้อยพวกเนี้ย เวลาอยู่บนสวรรค์เนี่ยทำงานของพระเจ้าได้อย่าคิดนะคะทุกคนว่าเราขึ้นสวรรค์แล้วเราจะร้องเพลงตลอดเวลาชีวิตเราอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์นะพระเจ้าไม่ได้ต้องการงั้นก็มีแต่แค่ทุสวรรค์ก็พอไหมไม่ต้องมีมนุษย์หรอกเพราะมันก็ร้องทั้งวันทั้งคืนนั่นอะออแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้มีโลกใบใหม่พระองค์ต้องการการปกครองใหม่ ที่มีพระเจ้ามาอยู่กับเราแล้วพระองค์ก็จะมอบหมายคนที่อยู่ในโลกนี้ทําตามใจพระองค์ให้ขึ้นไปทํางานของพระองค์ดูแลบริหารบ้านเมืองที่พระเจ้าได้สร้างไว้ให้เราเนี่ยก่อนจะสร้างโลกเนี่ยเขามีโลกใหม่ไว้แล้วนะคือไม่ใช่ว่าพระเจ้าสร้างโลกเสร็จแล้วอุ้ยอาดัมทําผิดอุ้ยเอวาทําบาปอุ้ยทํายังไงดีเอ้ยแก้ยังไงไม่ใช่นะเขารู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว และโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมที่จะให้พวกเราที่ไม่ดูถูกคนต่ําต้อยไม่ดูถูกคนเล็กน้อยที่อยู่ท่ามกลางพวกเราคนพวกเนี้ยพระเจ้าจะเอาขึ้นไปทํางานด้วยตอนเราทํางานในนี้ไม่มีใครเห็นหัวเราหรอกเราให้นี่ไม่มีใครขอบคุณเราหรอกเข้าใจไหมมีแต่คิดจักนั่นแหละที่รู้ที่ขอบคุณบางคนบางทีก็ไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าพระเจ้ารู้ค่ะ แล้วพระเจ้าจดแล้วพระเจ้าจะเรียกคุณว่ามารับราชอาณาจักรจ้าที่เราเตรียมไว้ให้ก่อนจะสร้างโลกจ้าเอาแบบไหนมีเพื่อเขาไหมเอาภูเขาได้ไหมชอบภูเขาไปชอบทะเลอ่าไปทะเล ه, เอ่าแบบไหนเอาราชานาเอาที่ชอบที่ชอบเลยนะเอาแบบไหนพระเจ้าจะให้เราครอบครองแบบนั้นดูแลแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนเอาใจใส่คนจนพระเยซูมาเพื่อรักคนจนและเอาใจใส่คนจนค่ะพี่น้อง พงเลี้ยงอาหารพรงเปลี่ยนน้าเป็นน้ําองุ่นพรงไม่ทําให้เขาขายหน้าที่ไม่มีเหล้าไม่มีเบียรในงานแต่งงานพรองทําแบบนี้เพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่าพราะเจ้ารักมากขนาดไหนในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือหัวใจของคิสจักรปรทุมธานีนะคะเรามีพันธกิจผู้ยากไร้และสี่เรามีพันธกิจพมา่า พันธกิจนี้พระเจ้าก็ให้เราจริงๆนะคะถ้าไม่ให้เราเราไม่มีทางมีพันธกิจนี้เด็ดขาดในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดวันหนึ่งนกอ่านพระคัมภีร์แล้วนกรู้สึกว่าอันนี้เป็นเหมือนพระเจ้าพูดกับเรานะคะในเลวีเนสติบทที่สิบเก้าข้อสาสิบสาบอกว่าเมื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้าเนี่ยอยากข่มเหงเขาคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเมืองของเจ้านั้นก็เหมือนกับ ชาวเมืองของเจ้าเจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์เราคือพระพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าในเวลานั้นเนี่ยเราก็เริ่มอธิษฐานนะคะเราเห็นพมา่านะคะเราเริ่มรู้จักคนพมา่ามากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตเราแล้วพร้อมกับจริงๆเรารู้จักคนอินเดียที่เป็นคนฮินดูด้วยแต่พระเจ้าไม่ได้นํา ให้มีศิทธิยาพิบาลฮินดูมานะคะแต่พระเจ้านําให้มีศิทธิยาพิบาลพม่ามา,มาแต่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้เพราะว่านกยังรักคนฮินดูอยู่ยังมีเพื่อนที่เป็นคนฮินดูที่อยู่ในในปทุมธานีนี้ที่ยังคลิปคอนแทคกกันอยู่นะคะคนเหล่านี้ยังไม่รอดคนเหล่านี้รวยนะคะมาในบ้านเราแล้วเขามีธุรกิจที่ร่ารวยคนพม่าร่ารวยร่ารวยกว่าเราคนเหล่านี้มีเงินมากกว่าเราแล้วก็แต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเรา นะคะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับความดูแลเท่าเทียมกันกับเรานะคะหลายอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าคิจักปทุมธานีมีพันธกิจพมา่าแล้วก็พวกเขามาในคิสจักรของเราใช้สถานที่ของเราแล้วก็อาจารย์ซันเดย์แล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาร่วมงานกับเรานะคะตอนนี้ทางคีจักรพม่าเนี่ยได้เช่าห้องอยู่ในตลาดนะคะซึ่ง เราก็ทำงานร่วมกันเราหวังว่าเขาจะใช้สถานที่ของเราได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าการที่พม่ารวมตัวกันในที่อื่นเนี่ยก็อันตรายมีตำรวจจับได้มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะไม่ดีเกิดขึ้นเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เมื่อเขาเข้ามาที่นี่เขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเขาจริงๆนะคะเรายังอยากให้หัวใจนี้ยังคงอยู่กับคิจักปทุมธานีแห่งนี้ต่อไปถึงแม้นกไม่อยู่นกเชื่อแน่ว่าสมาชิกทุกคนจะยินดีรับใช้ ะะพี่น้องชาวพมา่าและยินดีที่จะให้เขาใช้สถานที่โดยไม่คิดราคาอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะรับใช้เขาพอพระเจ้าพูดว่าคนต่างชาติถ้าอยู่ในที่ของเราให้เรารักเขาเหมือนเรารักตัวเองเอเมนไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นหัวใจของคริสจักรของเราและข้อที่5้าคือเรามีระเบียบนะคะในครอบครัวในคริสจักรของเราเรามีระเบียบ ที่ให้กับทุกๆครอบครัวเหมือนกันหมดแล้วเราแน่ใจว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยทำตามระเบียบนี้ซึ่งในระเบียบนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์นะคะในโคโลสีบทที่3บอกว่าพวกคุณที่เป็นภรรยาให้ยินยอมต่อสามีของตนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในองค์เจ้าชีวิตพวกคุณเป็นสามีก็ให้รักภรรยาของตนและอย่าได้ก้าวร้าวกับเธอพวกคุณที่เป็นเด็กๆก,ก็ให้เชื่อฟังพ่อแม่ของตนในทุกเรื่องถ้าทําอย่างนี้แล้วองค์เจ้าชีวิตจะพอใจ พวกคุณที่เป็นพ่อก็อย่าทำให้ลูกๆแค้นเคืองใจเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ท้อใจอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดพูดทำเสมอบอกตลอดว่าอย่ายั่วโมโหลูกสิอย่าแกล้งลูกสิพ่อชอบแกล้งลูกธรรมชาติของพ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อชอบแกล้งลูกทุกคนนะคะแต่เราจะบอกเสมอว่าอย่าอย่าแกล้งเพราะว่าการแกล้งลูกทำให้ลูกโมโหเป็นการกระตุ้นความไม่อารมณ์ไม่ดีหรือนิสัยไม่ดีของลูก อันนี้เราจะสั่งแล้วจะสอนแล้วบอกเรื่องเหล่าน,นี้นะคะอยู่เสมอบนโต๊ะอาหารหรือเวลาเราพูดคุยกันนะคะและภรรยาก็ต้องยอมสามีเวลาสามีสะกิดก็ต้องยอมนิดนึงนะคะอุ้ยทำไมหัวเราเสียงดังคะสามีก็อย่าก,ก้าวเหลาอย่าพูดเสียงดังอย่าข่มขู่ภรรยานะคะพูดเพาะๆภรรยาชอบพูดเพาะๆนะคะพูดเพาะๆแล้วได้ทุกอย่างเลยนะคะไปฝึกพูดเพาะมานะคะและเด็กๆก,ก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเรา สอนแล้วพวกเราทําด้วยแล้วพวกเราทําอย่างหนักแน่นในครอบครัวของเราและทุกครอบครัวจะทําแบบนี้ถ้าภรรยาคนไหนมาเชื่อโดยที่ไม่มีสามีมาด้วยเราจะถามเขาว่าเขาพูดยังไงกับสามีเขาปฏิบัติยังไงกับสามีนะคะแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงกับสามีจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเขาเดําเนินชีวิตแบบนี้เลยรักสามีเชื่อฟังสามีนะคะ แต่สามีแค่ไม่มาเฉยๆแต่เขาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีใจรักองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต่อต้านแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบน่นสนบนสามีตลอดด่าสามีตลอดมีมีจริงๆนะคะมีจริงๆแล้วสามีเขาก็เจ็บป่วยปัญหาในครอบครัวก็ไม่มีความสุขอะไรเลยมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราไม่รู้จะสอนอยังไงเพราะเขาเลือกเองที่เขาจะไม่ทําแต่โดยโดยรวมแล้วคนที่เป็นสาวกของพระเยซูจําเป็น ที่จะต้องมีระเบียบในครัวเรือนนะคะแล้วทำแบบจริงจังด้วยเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์และคนในสมัยนั้นเขาทำแบบนี้อย่างจริงจังนะคะเราควรจะจริงจังในสิ่งที่พระคัมภีร์จริงจังนะพี่น้องเข้าใจปะเราไม่ต้องไปจริงจังเรื่องที่คนอื่นเขาจริงจังแล้วในพระคัมภีร์ไม่มีอเอในพระคัมภีร์เขียนเยอะม,อมากๆโคลอสีเอเฟซัสกาลาเทียเหมือนกันเลยทิโมธีเหมือนกันเลยททเ,เลยทสะโลนิกาเหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องนี้ระเบียบในครัวเรือนพวกนี้ นะฮะพวกคุณที่เป็นทาสก็คือคนที่เป็นลูกน้องพูดง่ายๆให้เชื่อฟังเจ้านายในโลกนี้ทุกอย่างอย่าเพียงแต่ทําดีต่อหน้าอย่างคนประจบประแจงแต่ให้ทาจากใจจริงและทําเพราะเกรงกลัวเจ้านายสูงสุดคือหมายถึงพระเจ้าไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้ทุ่มสุดใจเหมือนกับว่าไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์แต่ทําเพื่อองค์เจ้าชีวิตเพราะคุณรู้ว่าจะได้รับมดรดกจากองค์เจ้าชีวิตเป็นรางวัล เป็นพระคิดเจ้านี่แหละที่คุณกําลังรับใช้อยู่ส่วนคนที่ทําความผิดก็จะได้รับผลตอบแทนตามความผิดที่เขาทำํำพระอ,องค์ก็จะไม่ลําเอียงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่เรียกตัวเองว่าเป็นสาวกเนี่ยควรจะเชื่อฟังเจ้านายอย่างเต็มที่เอเมนไหมทั้งที่เจ้านายไม่น่ารักนะคะเดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นคนจัดการเขาเองให้เราอวยพรเขา พระเจ้าจะเลื่อนขั้นเราเองพระเจ้าจะพาเราออกไปเองถ้าเขาคืออุปสรรคทําให้ชีวิตเราไม่เจริญกา้าวหน้าไม่พระเจ้าพาเขาออกไปแล้วเอาเราแทนที่เขาเขาก็จะต้องออกเขาเราก็จะต้องออกไปแล้วทํางานที่ดีกว่ามากกว่าใหญ่กว่าเยอะกว่า e ถ้าไม่เป็นแบบนั้นทางใดทางหนึ่งพระเจ้าจะพาเราไปแต่เราจะต้องให้เกียรติเจ้านายเสมอไม่นินทาเจ้านายไม่ด่าเจ้านายในใจวงเล็บนะไม่ด่าเจ้านายในใจ แม้เราไม่เห็นด้วยถ้าเขาเป็นเจ้านายเราต้องทําตามแค่นั้นเลยนี่คือหลักการที่จะเจริญรุ่งเรืองคนที่จะเจริญรุ่งเรืองคือคนที่ทําแบบนี้เท่านั้นเพราะคนที่ทําแบบนี้พระเจ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของเขาแล้วการที่พระเจ้ามีส่วนร่วมในการทํางานของเราเนี่ย เราจะได้รับพระพรแบบที่บริษัทให้ไม่ได้เจ้านายให้ไม่ได้สวัสดิการของที่ทํางานนั้นให้ไม่ได้เพราะองค์จะให้มาทางอื่นและจัดเตรียมมาจากทางอื่นเพื่อเราทั้งหมดเพราะว่าเราให้คําของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเรากําลังเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าพอใจและปลื้มใจในสิ่งที่เราตัดสินใจและพระเจ้าจะทําให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้าอยู่กับเราหมายความว่ายังไงไม่มีลงนะคะไม่มีขาลงไม่มีทรงทรงคนที่ทําแบบนี้ขึ้นทางเดียวไม่มีต่ําลงค่ะ จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ในพระมปีพูดให้เราทุ่มสุดใจในการทำงานทุ่มสุดใจเหมือนทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมไม่ได้ทำให้มนุษย์เหมือนเรามีเจ้านายคนหนึ่งที่สูงสุดนี่คือหลักการทำงานใครอยากประสบความสำเร็จจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับบริษัทไม่เกี่ยวกับอาชีพไม่เกี่ยวกับใครเป็นเด็กใครเส้นใครแบ็กอัพใคร แบ,บกเก่าคายยังไงไม่ใช่ใครที่ทำตามนี้นะคะทุกสาขาอาชีพนกบอกได้เลยคุณจะล่างคุณจะลุ่งเรืองคุณจะเจริญคุณจะก้าวหน้าคุณจะขยายเขตแดนอย่างอย่างมากมายนกเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยรับประกันเลยค่ะเรื่องนี้แล้วเราทำแบบนี้ทั้งครอบครัวแล้วเราไม่เคยลงมีแต่ขึ้นออกไปก็ออกไปแบบเกิดผลออกไปแบบมีอะไรมากมายรออยู่ข้างหน้า ไม่มีโลเพราะอะไรเพราะเราทําให้พระเจ้าแบบทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจไม่มีการยักเอาไว้เราผิดหวังกี่ครั้งพี่น้องรู้ใช่ไหมพวกเราเสียใจกี่ครั้งพี่น้องรู้ใช่ไหมว่ามีคนมาหลอกเรากี่ครั้งแต่เราไม่เคยกักความไว้ใจคนไว้เลยเราไว้ใจก็ไว้ใจเหมือนเดิมเราทำก็ทำเหมือนเดิมรักก็รักเหมือนเดิมทุ่มก็ทุ่มเหมือนเดิมไม่มีขยักหย่อนไม่มีทุกอย่างทําเหมือนทําให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เห็น แล้วพระเจ้าก็นําพาทุกอย่างสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่คำสอนธรรมดาเป็นคำสอนที่มาพร้อมกับฤทธิ์เดชมาพร้อมกับการอัศจรรย์ใครก็ตามที่ต้องการทําแบบนี้เราจะมีแรงของพระเจ้าเพื่อจะรักเจ้านายเพื่อจะยอมทําตามที่เจ้านายบอกแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในงานของเรานะคะในการลาเทียบทที่หข้อสิบบอกพี่น้องครับพระเจ้าเรียกคุณมาใช้ชีวิตอย่างอิสระ แต่อย่าใช้ความเป็นอิสระนั้นมาเป็นข้ออ้างที่ทำตามสันดานที่เห็นแก่ตัวแต่ให้รับใช้กันและกันด้วยความรักเพราะกฎทั้งหมดเนี่ยสรุปออกมาได้ข้อเดียวคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่ถ้าคุณยังฉีกเนื้อกัด,ก,ดกินเนื้อกันเนี่ยเหมือนสัตว์ป่าระวังให้ดีเพราะจะย่อยยับไปกันหมดถ้าในบ้านเราเรายังโกรธกันเรายังนินทากันเรายังเกลียดเรายังด่ากันในบ้านเอาในบ้านก่อน ในบ้านเราเองเนี่ยยังไม่รักกันเลยนะไม่ได้นะคะพี่น้องเราต้องรักกันก่อนและในคริสจักรก็เช่นเดียวกันในคริสจักรก็ต้องรักกันก่อนสรุปข้อเดียวเลยทุกอย่างในชีวิตเราในที่ทํางานในบ้านในสถานที่คริสจักรในทุกแห่งเราต้องรักกันเขาไม่รักกันเขานินทากันไม่เป็นไรเราเนี่ยรักทุกคนเราเนี่ยเข้ากับทุกคนได้เราเนี่ยเข้าใจทุกคนได้เราเนี่ยอยู่กับทุกคนได้ เราทำงานร่วมกับทุกคนได้คนที่ทำงานด้วยกันยากลำบากขนาดไหนเราก็ทำงานร่วมกับเขาได้พอพระเจ้าให้เราอยู่ตรงนี้เราจะมีความสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนน้องบอกแล้วว่าคำสอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำสอนธรรมดาแต่เป็นคำสอนที่มาพร้อมกับก,บการอัศจรรย์มาพร้อมกับแรงมาพร้อมกับเรียวแรงฤทธิ์เดชสติปัญญาพร้อมเพรียงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกำหนดชีวิตของเราให้ขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าพระเจ้าจะซัพพอร์ตเรา นะคะเมื่อเราทําแบบนี้พระเจ้าเห็นพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้ามีตามีหูมีมือที่จะพาเราที่จะยกเราแล้วจะนําเราไปวางไว้ในตําแหน่งที่ทุกคนจะเห็นทุกคนจะยอมรับเราทุกคนจะรักเราทุกคนถูกสร้างมาเป็นผู้นํานะคะแล้วคนที่เป็นผู้นําจะไม่นินทาใครคนที่เป็นผู้นําต้องเสียสละคนที่เป็นผู้นํนนาต้องจ่ายคนที่เป็นผู้นํนนนตานนนต้องทํางานหนักกว่าคนอื่น ใครที่ยังไม่คิดจะจ่ายและยังไม่คิดจะทํางานหนักยังไม่สามารถเป็นผู้นําได้คนที่ชอบนั่งเฉยๆและแบบเหนื่อยก็พักอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นผู้นําเหนื่อยไม่ได้เลยไม่มีเวลาร้องไห้จับคันไถ่แล้วไม่มีทางหันกลับขึ้นแล้วควบไม้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวธนูอยู่ข้างหน้าก็ต้องไปข้างหน้าคนจะทะเลาะกันข้างหลังข้างซ้ายไม่รู้เราไปข้างหน้าใครตามก็ตามใครตายตกมาก็ตกมาผู้นําจะต้องเป็นแบบนี้ เราทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้เรามีอิสระก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับเราก็ต้องมีหน้าที่ถ้าพระเจ้าให้เราเป็นผู้นําเราจะเกิดผลอย่างแน่นอนเราต้องยอมทุกคนมองทุกคนแบบที่พระเจ้ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกสอนอย่างเข้มขน้นทําให้คริสจักรขาดคนงานทําให้คริสจักรแผ่นดินของพระเจ้าขาดผู้คนที่จะเป็นผู้นํา ทุกคนเป็นดูเหมือนผู้นำแต่ไม่มีวิญญาณของการเป็นผู้นำการที่ไม่มีวิญญาณของการเป็นผู้นำไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้สำเร็จงานของพระเจ้าจึงอ่อนแอมากในประเทศชาตินี้แต่ที่คริสจจักปทุมธานีพระเจ้ามองลงมาแล้วเห็นพวกคุณแล้วพระองค์ชื่นชมและบอกพรค์ดีใจที่ได้เห็นพวกคุณอยู่ที่นี่พวกคุณเป็นความหวังของพระเจ้ารู้ไหมพค์เป็นเราทุกคนที่นี่เป็นความหวังของพระเยซูนา พระองค์เห็นว่าเราพบผู้กล้าในนี้พบคนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้พบคนที่ชุ่มเทชีวิตอยู่ที่นี่ออนไลน์ด้วยคุณยน์บอกมาเราจะให้โลกนี้เห็นว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่ากินไก่หรือไม่กินไก่มากกว่าไหว้พระหรือไม่วหว้พระเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นเราเกิดมาเพื่อจะรักทุกคน แล้วเพื่อจะอยู่กับทุกคนแล้วเพื่อจะชนะใจทุกคนแล้วเพื่อจะนําทุกคนไปสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจา้าเราจะทําทุกวิถีทางเท่าที่เราจะทําได้พระเยซูยอมตายเรายัางไม่ถึงขั้นนั้นเลยค่ะพี่น้องทุกวันนี้เราไม่มีใครต้องตายเพราะเพราะพระคิดเพราะประเทศนี้ให้อิสรภา,าพในการนับถือศาสนาอย่างมากเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นพี่น้องเราไม่ได้อยู่ในประเทศลาวไม่ได้อยู่ในประเทศพมา่าเราต้องขอบคุณพระเจ้า เพราะฉะนั้นลุกขึ้นเถอะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสรุปทั้งหมดที่เราทําในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรก็ตามรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองคือสิ่งที่ครบแล้วเราทําเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเริ่มต้นจากในบ้านรักสามีรักลูกปฏในบัติเขารับใช้เขาอวยพรเขาให้เขาเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างดีสุดท้ายแล้วทุกอย่างเริ่มต้นจากบ้านของเรา เริ่มต้นจากครอบครัวคริสจักรจะเข้มแข็งได้ยังไงถ้าบ้านของคุณไม่เข้มแข็งถ้าบ้านของคุณได้รับพระพรคริสจักรก็ได้รับพระพรถ้าบ้านของคุณเต็มไปด้วยความรักเข้ามาในคริสจักรที่นี่ก็เต็มไปด้วยความรักเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่บ้านของคุณพระเจ้าอยู่กับเราในบ้านของเราเอเมนนี่คือหัวใจของคริสจักรปทุมธานีและทั้งหมดนี้ได้ถูกมอบให้กับนกและนกมอบให้กับทุกคนขอให้ทุกคนรับ นะคะหัวใจของพระยาสุคริสต์ที่ผ่านพันธกิจและการทํางานของคิสจักรปทุมธานีทั้งหมดนี้แล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นนะคะในสเต็ปต่อไปคืออาทิตย์หน้าเราจะมีแขกพิเศษที่พิเศษจริงๆนะคะพิเศษจริงๆก็คืออาจารย์ลอรี่เป็นคนมิชชันนารีรุ่นแรกๆที่เข้ามาทํางานในคริสจักรแห่งนี้แล้วพี่รอรี่เองพบพี่ยอนแล้วก็ ให้พี่ยอนไปทํางานด้วยนะคะที่ทำงานของเขาตอนหลังนกมาเรียนภาษาอังกฤษนกก็มาพบกับพี่ลอรลี่มาพบกับพี่ยอนเมื่อนกเรียนจบนกทํางานที่สมัยก่อนคือ w o r l d t r ท d e c e n t e r แต่ตอนนี้คือ Central World เมื่อก่อนนกอยู่ที่ Central World นกเป็น Receptionist ใน Duty Free Shop นะคะอยู่ประมาณ4เดือนแล้วก็ก่อนหน้าน,านั้นนกคุยกับพี่แวลพี่ลอรลี่ซึ่งเป็นเจ้านายของพี่ยอนว่านกอยากจะทํางานกับพี่ยอนอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่เขาไม่มีเงินเดือน พอสําหรับเราเราก็เลยไปทํางานข้างนอกแต่ภายหลังเขาต้องการผู้ช่วยต้องการเลขานะคะจริงๆนกเรียนเลขามาด้วยนกจบท่องเที่ยวโรงแรมด้วยนะคะนกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้นกเขียนชาววเลขได้นกก็เลยทํางานเลขาให้กับเจ้านายสองคนซึ่งเป็นฝรั่งอยู่ด้วยกันนะคะจนเราออกมาทํางานที่คิสจกักรพีลอร,รี่ยังซัพพอร์ตครอบครัวของเราโดยตลอดนะคะทางด้านความเชื่อ ทั้งลูกเราที่ไปเรียนต่อเมืองนอกได้ก็จากการบริหารช่วยเหลือของพี่ลอรี่ในวันหนึ่งที่นกมีปัญหาทางด้านสายตานะคะอยู่ๆตาของนกก็มองไม่เห็นนะคะแล้วมันเหมือนคล้ายๆมีอะไรติดเหมือนเราใส่แว่นตาแล้วแว่นไม่สะอาดแบบนั้นนะคะมันรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลานกก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอธิษฐานก็ไม่หายแล้วก็มันตาก็เริ่มฟ้าฟาในวันนั้นพี่ลอรี่ก็โทรมาบอกว่า มีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมนกก็เล่าให้เขาฟังว่าอาธิษฐานเผื่อตาของนกด้วยนกมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรนกไม่รู้นะคะพี่ลอรี่ก็บอกว่าพี่จะโอนเงินให้สองหมื่นแล้วก็ให้นกไปโรงพยาบาลชื่อจักษุจักสุรัตนินเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอเสิร์ชหาใน Google ก็ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความ เชี่ยวชาญในเรื่องของดวงตาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรับการรักษาอย่างทันเวลานะคะแล้วก็ทำให้ตานกกลับมามองเห็นจริงๆแล้วนก็อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับพี่อลอรี่นะมันมันมีหลายเหตุการณ์ที่เขาอยู่กับเรา ะะคืออย่างที่นกบอกนกไม่ค่อยพูดเรื่องของปัญหาของนกให้ใครฟังแต่เขามักจะโทรมาตอนที่เราเป็นจุดที่เราไม่มีใครจริงๆนะคะพี่ลอรีจะมานะคะในวันอาทิตย์หน้าช่วงสิบโมงถึงเที่ยงเราได้คุยกันนะก่อนตอนนี้เราได้คุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีการเขามาเยี่ยมคุยกันเรื่องหลายๆอย่างที่เราต้องปรึกษากันแล้วก็วัน อาทิตย์หน้าเราจะมีการอธิษฐานเผื่อนะคะทีมงานคนที่จะมาเทศนาคนใหม่ต่อจากนกนะคะจะมีทั้งหมดสี่คนแล้วจะมีทีมการเงินที่เราจะให้ดูแลการเงินต่อไปนะคะเราจะให้อาจารย์เดอรรี่เนี่ยอธิษฐานเจิมตั้งคนเหล่านี้ไว้ระหว่างที่เรารอคอยผู้รับใช้คนใหม่ที่จะเข้ามาเราจะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่าง แบบไม่ไม่ติดขัดเข้าใจไหมครเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เมื่อก่อนนกไปที่สุพรรณจําได้ไหมพี่น้องจําได้ใช่ไหมตอนที่นกไปสุพรรณพี่น้องทํำยังไงเราทําแบบนั้นแต่ว่าเราครั้งนี้จะเป็นแบบถาวรคือว่านกจะไม่ได้มาเทศไมไ่กลับมาที่เทศนาที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าพระเจ้านําถ้าพระเจ้าให้โอกาสมันมันเป็นไปได้แต่ว่าโดยหน้าที่หรือตาม กระบวนการนี้เราก็จะออกไปนะคะเมื่อเราพ้นจากตําแหน่งเรามาเป็นสมาชิกนะคะเรามาเยี่ยมมาหาพี่น้องได้ถ้าอาทิตย์ไหนนกสะดวกเพราะว่าอย่างที่บอกนกออกไปนกจะมีหลายอย่างที่ต้องทํานะคะในการทําออนไลน์ของนกที่นกอยากจะเอาจริงเอาจังกับการโปรโมตนําคนพุทธมาเชื่อพระเยซูแบบครั้งก่อนที่ตอนที่เรายังไม่มีอะไรปัญหาอะไรแบบนี้นะคะตอนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคนรอดวันละสิบคนสิบคนนี่นกพอใจนะอ่า ตอนนั้นยังไม่คึกคักเลยตอนนี้ถ้านกคึกค,กคักเนี่ยรอดเดือนละวันละร้อยคนนกไหวนะตอนนี้ทีมหลังบ้านเก่งเอ่อทีมหลังบ้านเมื่อก่อนทีมหลังบ้านคนเดียวจา้าสิบคนนกได้สิบคนนะนกนําคนได้แค่สิบคนต่อวันแต่ตอนนี้นกมีทีมงานนกมีคนพร้อมที่จะทํางานกับนกนกสามารถนําคนรับความรอดได้วันหนึ่งหนึ่งร้อยมากกว่านั้นได้เพราะทีมงานทําได้อุปกรณ์พร้อมการวิธีการของเราพร้อมที่จะนําคนรับความรอดอยากออกไปทําแบบนี้ นะคะซึ่งก่อนจะทำเราต้องมีการประชุมมีการเตรียมมีการคิด brainstorm นะคะซึ่งใช้เวลาบางครั้งนกจำเป็นต้องใช้วันอาทิตย์ด้วยนะคะแต่ก็อยากมานะคะจะมากับพี่น้องแน่นอนมาฟังพี่น้องมาพี่น้องจะไม่ได้ว่าหายโอ้คุณนกหายไปเลยไม่ใช่ก็ยังมานะคะแต่ไม่มีบทบาทเท่านั้นเองอาทิตย์หน้าเราจะอธิษฐานเผื่อนะคะคนกลุ่มนี้แล้วก็ บ่ายสามโมงนะคะเรามีการบัพติสมาในน้ําซึ่งบ่อน้ําอยู่ใต้เวทีนี้เองนะคะซึ่งเราจะต้องมีตอนบ่ายสามโมงนะคะมีคนลงทะเบียนมานกยังไม่ได้ดูนะคะว่าตอนนี้ลงทะเบียนมาเท่าไหร่น่าจะมากกว่ายี่สิบคนนะเราจะมาบัพติสมาบ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นนะคะพิธีที่จะอยู่บนนี้นั้นก็ถ้าพี่น้องคนไหนไม่ได้กลับบ้านไม่ไม่ได้รีบไปไหนอยากให้อยู่เป็นสมาชิกที่ต้อนรับ คนที่มาใหม่นี้ส่วนมากเป็นสมาชิกออนไลน์ทั้งหมดนะคะมาหลายจังหวัดเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรปทุมธานีเขาอยากจะบับติศสมานะคะดังนั้นผู้ที่เป็นสมาชิกเก่านะคะก็จะคอยต้อนรับและวันเดียวกันนี้เราจะมีเวลคัมมิ่งปาร์ตี้ตอนเย็นหลังจากที่เสร็จบับติศสมาในน้ําแล้วห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะเราจะมีอาหารมีเคก้กเราสั่งเค้กใหญ่มากนะคะ เพื่อจะให้ผู้ที่มาบัพติศมาได้รับพระพรและรู้ว่าเค้กมันหมายมันมีความหมายนะสําหรับคิสตจักรของเราจําได้ใช่ไหมคะการที่เรากินเค้กด้วยกันมันหมายความว่าการนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเป็นแผ่นดินคณะอันที่พระเจ้าให้เรามาครอบครองแล้วเราเมื่อเรากินเราก็ลังพูดถึงการครอบครองพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ในชีวิตใหม่ของเรานะคะดังนั้นเราจะ มีวันอาทิตย์ที่พิเศษมากๆด้วยกันในวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆอาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนที่เราทุกคนจะนำข้าวสารอาหารแห้งนะคะมารวมกันสำหรับใครที่ดูออนไลน์แล้วอยากจะมีส่วนก็สามารถสั่งออนไลน์นะคะ แล้วเรามีที่อยู่ให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในคลิปใต้คลิปนี้นะคะก็มีที่อยู่คริสจักรเบอร์โทรเรียบร้อยสามารถสั่งลาซาด้าหรือช h อป e ีหรือที่ร้านไหนก็ได้นะคะมาส่งตามชื่อที่อยู่นะคะของเราเราต้องการปกติแล้วเราต้องการ30ชุดนะคะต่อต่อต่อรอบนะคะแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นถึง5้าสิบชุดเนี่ยเราสามารถแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวพมา่า ได้ด้วยนะคะเฉพาะคนไทยเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ30ครอบครัวแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการขยายครอบครัวมากขึ้นนะคะเราสามารถจะมีได้มากกว่า50ชุดด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าพี่น้องคนไหนอยากจะถวายเป็นเงินบริจาคก,ก็สามารถโอนได้ที่คิสจักรนะคะระบุว่าเป็นเงินที่ให้กับพันธกิจผู้ยากไร้เราก็จะนำเงินนั้นไปซื้อของเหล่านี้นะคะเพื่อจะเสริมจากที่คนอื่นซื้อมาให้เรานะคะว่ายังไงถ้าได้เยอะเราก็ จะได้แจกแจกอย่างมากมายนะคะอันนี้ก็ฝากไว้พี่นกพี่น้องทุกคนมีส่วนได้นะคะเรายังใช้คิสจักรเหมือนเดิมสถานที่เดิมบัญชีเดิมนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถาถวายได้อย่างง่ายแบบที่เคยถวายนะคะโอเคค่ะเราจะนกขออนุญ,ญาตอธิษฐานเผื่อทุกคนนะคะในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าที่ ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกที่นี่แต่ว่าเรามีสมาชิกจำนวนมากที่ร่วมนิมิตร่วมรับใช้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ขอพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรของพระองค์เข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนที่เราจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นถึงความรักของพระเจ้าในครอบครัวของเราเป็นตัวอย่างที่จะเห็นความเชื่อ ที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์ในครอบครัวของเราและชีวิตของเราจะสามารถแตะต้องผู้คนรักผู้คนอยู่กับผู้คนและผู้คนจะเห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างชัดเจนเราอธิษฐานขอมอบคริสจักรแห่งนี้ขอมอบนิมิตเป้าหมายหัวใจที่พระองค์ได้ใส่มาในคริสจักรแห่งนี้จะไม่หยุดเต้นเพียงเพราะว่าครอบครัวของเราออกไป แต่หัวใจของพระเยซูจะเต้นต่อในใจของเราทุกคนแบบเดียวกันอย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันและมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าจะใช้คนเหล่านี้พระเจ้าจะอวยพรคนเหล่านี้ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าที่เขาจะดูแลคริสตจักรของพระองค์ต่อไปเราขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ที่นี่ตามนามพระไถยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.